ทดสอบอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับเพื่อนๆนักศึกษาที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เรามาถึงหัวข้อบรรยายในช่วงท้ายๆของคอร์สและกำลังใกล้จะหมดคอร์สของเราแล้วนะครับแล้วในหลักสูตรของโครงการก็เอาเรื่องวิถีชีวิตในเรื่องของการกินการอยู่และก็การประกอบอาชีพนะครับที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้โดยส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะทราบนะในเวลาคนที่พูดถึงเรื่องของอิสลามครับเรื่องที่จะพูดคุยบ่อยๆก็คือคนมุสลิมหรือคนแขกไม่กินหมูนะเป็นที่รู้กันทั่วโลกเลยนะครับว่าแขกไม่กินหมูและมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่สร้างความสับสนว่าไอ้อันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้วันนี้เรามาทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆที่ศาสนาห้ามและอนุญาตนะครับในเนื้อหานี้มี QR code นะครับแล้วก็ลิงก์ตามที่ได้ส่งเอาไว้ให้นะครับทีนี้ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยก็จะมีวิถีอิสลามในเรื่องของการบริโภคมีสัญลักษณ์บางอย่างบางคนเรียกว่ายันแขกนี่นะยันแขกแปะอยู่ตามถุงอาหารหรือบางทีก็มีตามร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆนะครับเป็นอักษร 2-3 ตัวหรือบางทีเขียนไว้ยาวเลยเป็นอายะเป็นซูเราะห์อะไรก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าฮาลาลกับฮารอมแล้วก็ตาสัญลักษณ์ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับมันมายังไงแบบไหนนะครับและหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็เรื่องของอาชีพนะครับเท่าที่เวลาเราจะมีอำนวยนะครับไปพร้อมๆกันเลยเรื่องของวิถีของอิสลามทางด้านการบริโภคในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นที่มาของเรื่องราวเหล่านี้แล้วข้อยกเว้นต่างๆก็ถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทำความเข้าใจง่ายๆนะครับว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาในโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์และก็มีโทษด้วยกันทั้งสิ้นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินสิ่งที่ควรบริโภคทุกอย่างในโลกใบนี้สามารถที่จะบริโภคได้มีพระเพียงบางอย่างเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าอะไรบ้างที่ศาสนาไม่อนุญาตให้บริโภคแล้วในฐานะที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งเราก็วิเคราะห์เอาว่าสิ่งที่เราจะทานเข้าไปเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมีคำในภาษาอังกฤษคำหนึ่งที่เขาบอกว่า you are what you eat คุณกินอะไรคุณก็เป็นแบบนั้นนะครับอาหารที่เราบริโภคเนี่ยมันมีเรื่องของความเชื่อในเรื่องของสิริมงคลต่างๆเยอะแยะมากมายเหมือนกันแล้วเราก็ไปสรรหากันมากินมีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพลังเรื่องของการกระตุ้นต่างๆก็ไปสรรหากันมากินหรือเป็นอาหารแปลกๆที่มีลักษณะที่แตกต่างกันทุกอย่างที่ถูกสร้างมาในโลกใบนี้มันมีคุณและมันเพราะนั้นบางทีมนุษย์ก็ไม่รู้แต่ด้วยความปรารถนาดีของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์จึงบอกเอาไว้ว่าอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษและอะไรบ้างที่มันจะเป็นสิ่งที่ไม่กรอบประโยชน์นะครับนี้ในกุรอานบอกไว้นะครับจงบริโภคจากปัจจัยยังชีพที่ดีกูลูมินตอยยิบาติมิมมารอซักนาคุมที่เราได้ประทานให้กับเจ้าไอ้คำว่าไอ้ที่ดีเนี่ยมันต้องมีข้อกำหนดว่าแล้วมันดีแบบไหนดีอย่างไรแน่นอนแหละนะครับดีต่อสุขภาพดีต่อการใช้ชีวิตนะครับแล้วอีกอายะหนึ่งบอกว่ากูลูวัชรบูวะลาตุสริฟูจงกินจงดื่มแต่อย่าฟุ่มเฟือยเราเห็นนะครับมีในบางประเทศการแต่งงานอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงคนเนี่ยเป็นคันรถสิบล้อก็มีแม้กระทั่งในบ้านเราเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่มันเป็นแบบเหมาจ่ายโดยปกติแล้วอ่ะเราก็ทานอาหารอย่างมากก็สองจานนะหิวมากๆนะ
แต่ว่าเวลาที่เราไปทานอาหารที่อื่นๆที่แบบเขาคิดเป็นหัวๆแล้วมันเรากินกันเกินกว่าที่เราต้องการและมีหนำซ้ำนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีการทิ้งขว้างกันเยอะแยะมากมายเลยนี่คือเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์เองเนี่ยแสดงออกมาในเรื่องของการบริโภคและพระองค์อนุญาตให้ทำการค้าขายการค้าขายในทุกรูปแบบอิสลามอนุญาตแต่สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ศาสนาต้องห้ามใครไม่โดนพิษจากดอกเบี้ยไม่ทราบนะครับว่ามันกินเราเป็นนาทีคนหลายๆคนเนี่ยต้องหมดเนื้อหมดตัวกับการเอาที่ไปจำนองด้วยเงินต้นไม่กี่บาทแต่พอไม่ได้ไปใช้เนี่ยภายในระยะเวลา3ปี4ปีเนี่ยมันเป็นดอกทบต้นจนกระทั่งในท้ายที่สุดทรัพย์สินที่ดีๆที่ฮาลาลแล้วเอาไปคุกกับดอกเบี้ยเหล่านี้มันกลายเป็นสิ่งที่หายนะร่วมกันทั้งหมดนะครับหลายคนบอกว่าโอ้ยมุสลิมแขกเนี่ยรวยแค่เอาเงินไปให้เขากินดอกก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วหรือเอาเงินไปฝากในธนาคารแล้วกินดอกเบี้ยนี่ก็สบายหลายโขแล้วแต่ว่าคนมุสลิมไม่คิดแบบนั้นนะครับแล้วก็ไม่มีความคิดที่จะเอาเงินไปฝากเพื่อไปเอาดอกเบี้ยมาแต่เราใช้วิธีการประกอบการหรือทำมาค้าขายนั่นเป็นวิธีที่ศาสนาได้บอกเอาไว้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายหรือการทำมาอาชีพในแต่ละคัมภีร์ไม่ใช่เฉพาะพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเล่มเดียวนะครับในไบเบิลก็บอกว่าการบริโภคของมนุษย์เนี่ยนะครับมีสัตว์บางชนิดอนุญาตและสัตว์บางชนิดไม่อนุญาตเช่นในไบเบิลบอกว่าท่านอย่ารับประทานสัตว์ต่อไปนี้อูฐกระต่ายตัวกระจงผาพวกสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องแต่กีบไม่แต่เป็นกีบสัตว์ที่เป็นมลทินแก่เจ้าและหมูด้วยแสดงว่าในเฉลยธรรมบัญญัติเนี่ยพูดถึงเรื่องของการไม่อนุญาตให้รับประทานเนื้อหมูมาก่อนแล้วหมูเป็นสัตว์ที่มีกีบแต่ไม่เคี้ยวเอื้องจึงเป็นสัตว์ที่เป็นมลทินแก่เจ้าอย่ารับประทานเนื้อของมันและซากของมันท่านอย่าแตะต้องมันอันนี้คือสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้บทบัญญัติที่มาจากพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นท่านนบีองค์ก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกห้ามไว้ก่อนนะครับและบรรดาสัตว์น้ำนะครับท่านรับประทานสัตว์ต่างๆเหล่านี้ได้สัตว์ใดบ้างที่มีเขี้ยวและมีเกศแต่สัตว์ใดที่ไม่มีครีบและเกศท่านอย่ารับประทานเป็นสัตว์ที่เป็นมลทินในคัมภีร์เตารอตเดิมเนี่ยบรรดาชาวยะฮูดผู้ที่ดื้อแพ่งกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามนะครับมีบทบัญญัติเคยห้ามไว้ว่าห้ามกินปลาที่มีหนังปลาเกศกินได้แต่ปลาหนังกินไม่ได้อันนั้นคือบทบัญญัติก่อนหน้านั้นแล้วก็ถูกยกเลิกไปนะครับในยุคหลังนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของการกินการอยู่ในวิถีของศาสนาอื่นที่ไม่ใช่อิสลามนะครับมาดูต่อไปเช่นนกก็มีนะครับผมคงจะไม่อ่านรายละเอียดแต่บอกให้รู้ว่านกบางชนิดก็ถูกห้ามเช่นนกเหยี่ยวหรือนกที่มันล่าเหยื่อกินซากสัตว์ตายเป็นอาหารนะครับในไบเบิลก็ถูกห้ามเอาไว้นะครับแต่บอกว่าสัตว์มีปีกที่สะอาดทุกชนิดท่านท้าวประธานอาดะนะครับสัตว์มีปีกสะอาดเช่นไก่เป็ดหรือเป็นพวกสัตว์ปีกที่เราเอามาบริโภคในเรื่องตามโภชนาการโดยทั่วๆไปนะครับหรือแม้กระทั่งท่านอย่ากินสัตว์ชนิดใดที่มันตายเองเรียกว่าซากสัตว์ตายเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ไปเชือดมันหรือทำให้มันตายแต่ว่าสัตว์ที่ตายเองเนี่ยมันอาจจะมีหลายสาเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นไก่หรือสิ่งต่างๆถ้ามันตายเองเนี่ยมันมีนัยยะหลายเรื่องถูกไหมมันเป็นโรคหรือเปล่ามันถูกสัตว์อื่นมาที่เป็นพิษมากัดมันและมีพิษอยู่ในตัวแล้วมันตายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่คือบทบัญญัติที่มีเกี่ยวกับเรื่องนะครับอาหารการกินนะครับแล้วก็มีในกุรอานเนี่ยก็จะมีอยู่หลายอายะห์ทีเดียวนะครับอันนี้ยกมาตัวอย่างให้ดูก่อนแม้กระทั่งในเรื่องของวิถีพุทธนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกห้ามแต่ว่าห้ามกับภิกษุนะครับที่จะฉันอาหารเนื้อคนเนื้อสุนัขเนื้อม้าเนื้องูเนื้อราชสีห์เนื้อช้างเนื้อหมีเนื้อเสือโคร่งเนื้อเสือสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นที่ต้องห้ามแล้วก็
โดยปกติแล้วนะครับคนทั่วๆไปสัตว์เหล่านี้โดยส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่ล่าสัตว์อื่นมาเป็นอาหารจึงไม่เหมาะที่จะนำมารับประทานแต่ว่าในวิถีปัจจุบันนี้ในโลกใบนี้ยิ่งใครกินอะไรแปลกเท่าไหร่ยิ่งมันหายากเท่าไหร่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนบางกลุ่มนะมันไม่ใช่ว่าคนทุกคนก็กินกันแบบนั้นคนบางกลุ่มมีรสนิยมเรื่องของการกินเพราะนั้นมันก็คือเรื่องของนับสูหรืออารมณ์ล้วนๆเลยก็โดยปกติแล้วคนเราเนี่ยเวลารับประทานอาหารเนี่ยจะราคาแพงแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันอร่อยอยู่ในปากเราถูกไหมแล้วมันก็รับรสด้วยกับลิ้นที่อยู่ในนี้แต่พอมันผ่านคอเข้าไปแล้วมันเอาแค่ปริมาณเท่านั้นเองพอไปเต็มกระเพาะถือว่าอิ่มแล้วเต็มแล้วเนี่ยเติมเท่าไหร่ก็เติมไม่ได้แล้วเพราะกระเพาะเรามีแค่นี้นะครับแล้วเวลาที่เราทานอิ่มเนี่ยความสุขมันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยเมื่อเรากินอิ่มแล้วเราก็มีความสุขมีกำลังวังชาด้วยกันทั้งสิ้นแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยความชอบของแต่ละคนจึงทำให้วิธีการรับประทานอาหารมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับที่มาของบทบัญญัติอิสลามที่จะเอามาวิเคราะห์ในเรื่องของการใช้ชีวิตในฐานะมุสลิมคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิถีของการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินมันมาจากต้นทางตรงนี้ก็คือถ้าสิ่งนั้นถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อนุญาตหรือสิ่งที่ห้ามถือว่าคนมุสลิมจะบริโภคตามวิถีนี้ผมบอกแล้วว่าในกุรอานบอกไว้ว่าอาหารทั้งหมดที่มีอยู่โลกในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นผลหมากรากไม้ไม่ว่าจะเป็นผักต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์ต่างๆเนี่ยเป็นที่อนุญาตยกเว้นสิ่งที่เราจะคุยกันนะครับว่าศาสนาไม่อนุญาตอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็จะเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราเรื่องที่มาอันแรกถูกไว้ในกุรอานอันที่สองเรื่องบางเรื่องรายละเอียดมันยังไม่ถูกขยายความสิ่งที่ท่านนบีนำมาบอกนะครับก็ถือว่าอัลฮะดีษหรือสิ่งที่นบีพูดเนี่ยก็เป็นข้อยึดถือในการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของบทบัญญัติอิสลามอันต่อมาถ้าหากว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมีดีเทลเยอะขึ้นนะครับอินนามัลคอมรุวัลไมซิดอัลฮารอมนะครับสิ่งมึนเมานะครับแล้วก็การพนันเป็นสิ่งต้องห้ามนะในสมัยของนบีก็มีการนำเหล้าองุ่นเอาองุ่นมาหมักเป็นเหล้าแต่ถามว่าในยุคนี้เหล้ามันมาจากอะไรบ้างสิ่งที่มาจากธรรมชาติก็มีสิ่งที่สกัดเอาเองก็มีแล้วมันก็ทำเป็นเครื่องดื่มต่างๆเหล่านี้ทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งการพนันมันมีหลากหลายรูปแบบเดี๋ยวนี้มีพนันออนไลน์นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายในสมัยของท่านนบีเนี่ยมันไม่ได้มีโดยตรงแบบนี้หรือไม่ได้มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันแต่ว่าพอมายุคหลังนะครับมันเกิดเรื่องราวต่างๆที่เป็นแนววินิจฉัยก็มีอิจมาหรือมติของพวกวงป่าต่างๆที่เป็นนักวิชาการเนี่ยเขาก็จะมาวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินชี้ขาดว่าสิ่งเหล่านั้นทำได้หรือไม่ได้ห้ามหรือไม่ห้ามนะครับหรือสุดท้ายก็คือการเปรียบเทียบกันว่าไอ้สิ่งนี้กับสิ่งอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยมันอยู่ในข้อชี้ขาดเดียวกันไหมเพราะนั้นนี่คือหลักการถ้าเราทำความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ได้เราก็ใช้ชีวิตแล้วก็ตัดสินในเรื่องของการดำเนินชีวิตของเราได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละเรื่องนะครับอันนี้บอกให้เรารู้ว่าที่มาทั้งหมดในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆมาจากเรื่องแบบนี้แหละมาจาก4หลักเหล่านี้นะครับบทบัญญัติเอาละครับไปต่อหลักการอิสลามเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าฮาลาลกับฮารอมนะครับฮาลาลคืออะไรฮารอมคืออะไรบางคนบอกเข้าใจง่ายๆฮาลาลคือแขกกินได้ก็เข้าใจว่าคือฮาลาลแล้วมันมีเรื่องอื่นไหมที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องกินแล้วเขาใช้คำว่าฮาลาลเข้ามาเกี่ยวข้องเราไปพร้อมกันนะครับมันมีอยู่2คำนี่แหละคำว่าฮาลาลเนี่ยเครื่องหมายฮาลาล
ก็เป็นคำอ่านมาจากภาษาอาหรับแบบนี้มีตัวฮาตัวอลิฟตัวลามเนี่ยอ่านว่าฮาลานนะครับอันนี้แปลว่าฮารอมฮาลานแปลง่ายๆเข้าใจตรงตัวคือสิ่งที่อนุญาตหรืออนุมัติให้ทำได้สิ่งฮารอมก็คือสิ่งต้องห้ามสิ่งที่ถูกห้ามเอาไว้นะครับเป็นความเข้าใจง่ายๆทีนี้เรื่องของฮาลานฮารอมนะครับเราไปดูในรายละเอียดคำฮาลานมาจากคำว่าอนุมัติหรืออนุญาตคำว่าฮาลาลตามบทบัญญัติหรือสิ่งที่นักวิชาการบอกเอาไว้ว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงอนุมัติหรืออนุญาตให้ทำได้ผู้ที่อนุญาตหรือผู้ที่วางบทบัญญัตินี้ไม่ใช่มนุษย์เพราะว่าถ้าเอามนุษย์วางกันเองเนี่ยของที่ไม่ถูกเรายังบอกว่าถูกกันก็เยอะไปเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่มีผู้ที่วางบทบัญญัติไว้คือพระผู้เป็นเจ้าแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าในคัมภีร์ที่ผมบอกเนี่ยปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติต่างๆในคัมภีร์เดิมที่ถูกประทานให้นบีอีซานบีมูซามาก่อนหน้านี้การรับประทานเนื้อหมูเป็นสิ่งต้องห้ามตั้งแต่ยุคก่อนหน้านี้ปัจจุบันนี้ชาวคริสเตียนก็เลิกเรื่องเหล่านี้ไปแล้วแม้กระทั่งชุดคุมฮิญาบที่เราใส่กันที่มุสลิมใส่ก็เป็นอาภรณ์ที่คนในสมัยของนบีมูซาและนบีอีซาใส่แต่ณปัจจุบันนี้เราจะเห็นคนแต่งชุดโคเวอร์คุมฮิญาบแล้วก็แต่งชุดยาวแค่เฉพาะซิสเตอร์หรือมาเซอร์เท่านั้นถูกไหมเขายังแต่งอยู่นะแต่ในเรื่องของคนปกติเนี่ยเขายกเลิกบทบัญญัตินี้ไปโดยอัตโนมัตินะด้วยกับข้ออ้างว่าสมัยนิยมหรือใดๆก็ตามการเข้าสุนัตหรือการคลิปหนังหุ้มไปอวัยวะเพศเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยของนบีนูห์แล้วก่อนหน้านั้นแล้วก็ยังถือปฏิบัติในทุกๆนบีจนกระทั่งถึงประชาชาติของนบีมูฮัมหมัดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นแนวปฏิบัติซึ่งมีมาก่อนนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่อนุญาตเช่นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การทำงานการงานที่ดีการแต่งงานเป็นสิ่งที่อนุญาตการประชอบประกอบอาชีพที่สุจริตการทำมาค้าขายเหล่านี้นะครับเป็นต้นเรียกว่าสิ่งที่อนุญาตเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เฉพาะแค่เรื่องกินเรื่องอยู่เท่านั้นคำว่าอนุญาตคือสิ่งไหนมันเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตเราก็ดูว่าศาสนาห้ามไว้ไหมส่วนคำว่าฮารอมฮารอมเข้าใจง่ายๆคือสิ่งต้องห้ามสิ่งต้องห้ามทีนี้คือสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามไว้นะครับก็กลับไปดูอีกนั่นแหละว่าแล้วในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกอะไรไว้บ้างว่าห้ามและนบีกล่าวสิ่งต่างๆเหล่านั้นไว้ในหะดีษหรือคำสอนว่าห้ามคนมุสลิมปฏิบัติอะไรกับใครอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติของคนมุสลิมโดยทั่วๆไปเช่นนะการรับประทานเนื้อสัตว์บางประเภทเนื้อหมูเลือดสัตว์ซากสัตว์ตายเองสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บนะครับสัตว์ที่มีพิษสัตว์ที่น่ารังเกียจนะครับพืชที่เป็นพิษหรือสิ่งมึนเมาหรือแอลกอฮอล์เหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวไว้นะครับนบีห้ามและถูกกล่าวไว้ในกุรอานด้วยซึ่งเดี๋ยวก็จะอธิบายในรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับให้เราเข้าใจว่าอ๋อถ้าเป็นสิ่งต้องห้ามมีที่มาจากกุรอานแล้วก็สิ่งเหล่านี้กุรอานบอกเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับเนื้อหมูเลือดสัตว์เนี่ยเราเคยสังเกตไหมเวลาเราไปหาหมอไม่สบายหมอเขาก็ตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้นจับดูก่อนนะแต่บอกว่าอาการมันหนักการดูสังเกตอาการภายนอกไม่ได้เนี่ยสิ่งที่หมอจะตรวจโรคในร่างกายเราต่อไปหมอเขาให้ทำไงครับนะถ้าหยาบหยาบดูอาการอักเสบเขาตรวจปัสสาวะแต่ถ้าหากว่าจะดูว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเชื้อโรคอะไรแฝงอยู่ที่มันทำให้ร่างกายเราแย่ลงเนี่ยเขาให้เอาเลือดไปตรวจก็นั่นหมายความว่าในตัวของมนุษย์เนี่ยเราเป็นคนบริโภคอาหารที่ดีแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีเชื้อโรคบางชนิดเข้าไปอยู่ในร่างกายเราอยู่ในเลือดของเราแล้วหมอก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาตรวจบางคนก็บอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดมีอาการนู่นนี่นั่นจากเลือดนะครับแล้วนับประสาอะไรกับ
สัตว์ที่มันหากินอยู่แล้วเราเอามาบริโภคมันไปกินอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายเพราะนั้นในร่างกายมันอาจจะมีเชื้อหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่เนี่ยโดยหลักการอิสลามถือว่าสัตว์ที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นที่เราจะเอามาบริโภคทุกชนิดให้เราเชื้อหรือทำให้มันตายนะครับโดยการตัดเส้นเลือดและตัดหลอดลมหลอดอาหารนะครับด้วยมีดที่คมเพื่อให้มันเสียชีวิตเร็วที่สุดการตัดเส้นเลือดใหญ่ของสัตว์เนี่ยทำให้เลือดที่มีอยู่ในร่างกายของสัตว์เนี่ยมันออกมายิ่งออกมาเยอะเท่าไหร่เนื้อที่จะเอาไปบริโภคก็จะมีความเสี่ยงที่จะไปเกี่ยวข้องกับโรคต่างๆน้อยลงเพราะว่ามันได้เอาเชื้อบางชนิดที่อยู่ในเลือดออกไปแล้วเพราะฉะนั้นคนมุสลิมจึงไม่ไปรองเลือดสัตว์ที่เราเชื้อไม่ว่าจะเป็นเลือดวัวเลือดไก่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเอากลับมากินนะครับโรคหูดับเกิดขึ้นจากการกินเนื้อหมูที่ไม่สุกแล้วก็เอาเลือดหมูเนี่ยเข้ามากินเสร็จแล้วเนี่ยมันมีพยาธิบางชนิดที่มันทำให้เกิดโรคเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่คือหลักการในสมัย 1,400 กว่าปีเนี่ยนบีไม่รู้หรอกนะครับว่าอะไรมีเชื้อมีอะไรนั่นคือยุคนั้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวไว้เพื่อให้เป็นวิถีในการดำเนินชีวิตเป็นความโปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้าเลยทีเดียวนะครับไปต่อเรื่องของฮารอมนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับการกระทำบางอย่างห้ามทำสิ่งเหล่านี้ขัดกับหลักการศาสนาขัดกับศีลธรรมอันดีหรือเป็นข้อห้ามต่างๆที่ศาสนาไม่อนุญาตพฤติกรรมที่เป็นสิ่งฮารอมเราก็พอจะทราบอบายมุขทั้งหลายนะครับการเล่นการพนันการผิดประเวณีการลักขโมยการนินทาใส่ร้ายการก่อให้เกิดความเดือดร้อนของคนอื่นหรือแม้กระทั่งการไปแต่งงานกันในระหว่างพี่น้องด้วยกันเองอย่างนี้เป็นต้นต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามไว้แล้วก็มุสลิมก็ไม่ทำในสิ่งเหล่านั้นนะครับคนที่ศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็คือความหมายของสองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฮาลาลกับฮารอมนะครับผมก็ไปเร็วนิดนึงโดยหลักการพื้นฐานนะในวิถีชีวิตและสิ่งที่เป็นข้อกำหนดของอิสลามอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าอัลฮะลาลบัยยินสิ่งที่อนุญาตมันก็ชัดเจนนะครับสิ่งที่ต้องห้ามมันก็ชัดเจนนะครับห้ามก็คือเราเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรมันไม่ได้นะครับถูกบอกเอาไว้ปัญหาที่มันมีอยู่ณปัจจุบันนี้สำหรับมุสลิมนะครับก็คือประเด็นหลังนี้ไอ้ที่มันยังคุมเครือมันจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้มันหรือมันจะห้ามหรือไม่ห้ามแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเลือกในเรื่องเหล่านี้นะวิเคราะห์ให้ดีแล้วถ้าไม่แน่ใจก็ให้หลีกเลี่ยงซะนะครับเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะมากมายเรื่องของอาหารการกินนะครับบางร้านก็หลอกเราโดยการให้คนขายแต่งตัวคลุมฮิญาบแต่เขาก็ไม่ใช่มุสลิมนะครับเขาก็บอกว่าขายไก่ทอดแล้วก็บางร้านก็เขียนว่าอิสลามทานได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องอาหารการกินต่างๆมันมีที่มา 2-3 เรื่องที่เกี่ยวข้องคือตัววัตถุดิบที่จะเอามาทำอาหารวิธีหรือกระบวนการที่จะประกอบอาหารนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่จะมันจะมาเข้ามาปนเปื้อนโดยที่เราไม่รู้หรือมันมีเรื่องราวที่เป็นข้อห้ามตามหลักการจึงทำให้อาหารหลายชนิดที่ดูเหมือนว่ามันน่าจะทานได้มันกลับกลายเป็นสิ่งที่ทานไม่ได้ตามหลักการเอาละครับค่อยๆไปทีละส่วนนะทีนี้เอาคำว่าฮาลาลมาใส่กับอาหารเราพูดถึงเรื่องอาหารกันกินแล้วนะถ้าอาหารฮาลาลก็คืออาหารที่อนุญาตให้บริโภคได้ถ้าอาหารที่มันฮารอมก็คือสิ่งที่ไม่อนุญาตให้เรานำมาบริโภคนั่นเองนี่คือข้อจำกัดหรือคำนิยามง่ายๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าโอ้มวลมนุษย์ทั้งหลายจงบริโภคสิ่งที่อนุมัติสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ที่อยู่บนหน้าผืนแผ่นดินนี้ก็ผมบอกแล้วว่าโดยส่วนใหญ่สิ่งที่มีอยู่ในโลกใบนี้ที่อัลลอฮฺสร้างมาเนี่ยพระองค์บอกแล้วว่าเราสร้างสิ่งเหล่านี้มาเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์แต่มันก็มีบางอย่างที่อัลลอฮ์สร้างมาเพื่อให้รักษาระบบนิเวศของมันเองแล้วสิ่งบางสิ่งมันไม่ใช่อาหารของเรา
แต่ด้วยความอยากความต้องการของมนุษย์จึงเอาสิ่งที่มันไม่ใช่อาหารของมนุษย์เนี่ยมาบริโภคส่วนหนึ่งมันจึงทำให้ระบบนิเวศเนี่ยมันพังและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการเอาพิษหรือเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาสู่ในร่างกายเรานั่นเองนะครับมาดูกันนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่ถูกกล่าวไว้ว่ามันต้องห้ามในกุรอานที่ผมบอกแล้วว่าถ้าไม่เกี่ยวกับตรงนี้ทานได้หมดแต่ถ้ามันอยู่ในแบบนี้ห้ามนะครับอันที่หนึ่งซากสัตว์หรือสัตว์ที่มันตายเองเราไม่ใช่เป็นคนบริโภคแต่ความละเอียดอ่อนของอิสลามบอกไว้ไม่ใช่เป็นคนไปเชือดมันเองอะนะแต่บอกไว้ว่าใครเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้คุณเปิดขึ้นมาในเล้าไก่เช้ามามันนอนแข็งทื่ออยู่อะถ้าเป็นคนมุสลิมไม่ทานนะครับจะเอาไปฝังหรือจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเคยมีเคสนะวัวตายด้วยความเสียดายแล้วเขาก็ไม่กินแล้วก็มีคนงานก่อสร้างขอเอาไปรับประทานขอไปกินนะครับแต่ว่ามันติดแอนแทรกสมัยก่อนนั้นเนี่ยแล้วก็เลยทำให้กลายเป็นว่าต้องไปตรวจต้องไปดูแลเพราะนั้นซากสัตว์ที่ตายเองเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ศาสนาไม่อนุญาตให้เรารับประทานสัตว์ที่ตายเองเนี่ยนะครับมันก็จะมีบางอย่างมันถูกเชือกรัดคอตายมันถูกตีตายมันตกจากที่สูงตายมันถูกขวิดตายช้ำนะครับถูกสัตว์อื่นกัดหรือกินไปบางส่วนแล้วมันตายโดยที่เราไม่ได้ไปเชือดมันนะถ้าสมมติว่ามันโดนชนแล้วเห็นท่ามันแล้วว่ามันไม่รอดแล้วก็ไปเชือดมันแล้วก็อย่างเงี้ยทานได้แต่ถ้าหากว่าอยู่ๆไปเจอแล้วนะครับมันนอนตายอยู่เนี่ยเราไม่รับประทานกับสิ่งเหล่านี้นะครับอย่างที่บอกต่อมาก็คือเลือดเนี่ยชัดเจนมากๆนะครับที่เราจะไม่เอาเชื้อต่างๆเข้าไปในร่างกายเรานะครับมีคนเคยไปตรวจโรงงานโรงฆ่าสัตว์แล้วเขาบอกว่าตั้งแต่เขาไปตรวจมาเนี่ยเขาไม่ทานเลือดหมูอีกเลยเขาเห็นความมันไม่สะอาดนะครับแล้วมันก็มีขี้มูกขี้ลายแล้วบอกโอ้โหนี่มันกว่าจะมาถึงเราเนี่ยเราเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาบริโภคแล้วมันก็น่าจะเป็นอันตรายด้วยเนื้อสุกรเรื่องนี้ที่มันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายหรือการดำเนินชีวิตของเรามากซึ่งคนที่เป็นมุสลิมก็จะตรวจสอบในทุกๆเรื่องทราบไหมครับว่าในสุกรหนึ่งตัวเนี่ยมันถูกเอาไปทำอะไรได้บ้างนี่คือสิ่งที่มันถูกแปรรูปนะครับจากสุกรนะครับมีซิเทอินไปทำแปรงสีฟันไปอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องจากขนมันเอาไว้ว่าภายในของมันเอาไปทำไส้กรอกนะครับเอาไปทำอินซูลินนะครับเลือดนะครับเอามาทำเชื้อจุลินทรีย์เอาไปทำกระดูกฐานกรรมเอาไปใส่ที่กรองน้ำบ้างนะครับเนื้อผงปรุงรสเครื่องปรุงเนื้อผงเบคอนพาสต้านะครับเอาไขมันของมันก็เอามาทำเป็นน้ำซุปเนื้อผสมทำเป็นเนยขาวหรือสิ่งต่างๆหรือแม้กระทั่งสิ่งที่คนมุสลิมนะครับก็พยายามระมัดระวังมากๆเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้ขนมเด็กๆที่เป็นเจลาตินเนี่ยถ้าหากว่ามันมาจากหมูเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงแต่ว่าเจลาตินไม่ได้มาจากหมูทุกอย่างนะครับเจลาตินมาจากพืชก็มีนะครับหรือแม้กระทั่งเนยเทียมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเราก็มีไม่สามารถที่จะตรวจได้ทั้งหมดถูกไหมแม้กระทั่งรองเท้ายี่ห้อแพงๆก็ใช้หนังของหมูเนี่ยเอามาทำรองเท้าก็มีแต่ในมาเลเซียเนี่ยเขาจะแปะไว้เลยนะครับว่ารองเท้ารุ่นนี้ผลิตมาจากหนังหมูนะเพราะฉะนั้นใครผู้บริโภคเขาจะรู้ใครจะใช้ใครจะไม่ได้ใช้เนี่ยก็แล้วแต่อันนี้ก็คือข้อมูลโดยบางส่วนที่เราต้องทราบนะครับแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือว่าผลิตภัณฑ์อาหารหลายๆอย่างหรือของข้าวของเครื่องใช้แต่หลายอย่างจึงมีตาสัญลักษณ์ที่เรียกว่าตาฮาลาลเนี่ยติดเอาไว้การที่ได้ตาอันนี้อย่างถูกต้องเนี่ยนะครับมันถูกตรวจสอบถึงวัตถุดิบในเรื่องของการเอามาทำอาหารหรืออื่นๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาสัตว์ที่ถูกเชือดโดยกล่าวนามของสัตว์อื่นนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามถ้าอาหารชนิดนั้น
ถูกกล่าวนามคนอื่นนอกจากอัลลอฮ์หรือเชือดเพื่อการเส้นไหว้สัตว์ที่มุสลิมจะเอามารับประทานได้นะครับต้องเชือดโดยการกล่าวนามของอัลลอฮ์แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงนะครับโรงงานหรือโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตนะครับที่เป็นไซส์ใหญ่ๆสหฟาร์ม CP ต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้กระบวนการในการเชือดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้คนเชือดทีละคนมันวิ่งเข้าสายพานนี้เข้ามานะครับแล้วก็มีผู้ที่เชือดกล่าวนามอัลลอฮ์บิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแล้วก็กดปุ่มมันก็รันไปอันนี้คือการเชือดตามระบบที่ถูกต้องแล้วเขาก็มีข้อจำกัดว่าถ้าไก่ที่มาจากสายพานที่วิ่งเข้าที่เชือดเนี่ยนะครับถ้ามันตายมาก่อนเขาก็ไม่เอาเข้าไปสู่กระบวนการนี้เพราะถือว่าไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการเหล่านี้มันจึงคัดกรองแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้เรารับประทานนะครับสัตว์ที่ถูกกล่าวนามของอัลลอฮ์หรือสิ่งที่ถูกนำไปเส้นไหว้นะครับเราก็จะไม่เอามาบริโภคนะครับสัตว์ที่มันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสิ่งโสโครกต่างๆสัตว์ที่มีพิษนะครับเราไม่เอามาบริโภคงูพิษต่างๆมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่คนสนใจแล้วก็ชอบเอามาคิดว่ามันมีพลังทางเพศนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปสรรหากันมากินแล้วมันมีความเสี่ยงมากๆนะครับที่เราไปทานอาหารประเภทนี้มันก็จะทำให้ร่างกายเราได้รับพิษตามไปด้วยนะครับแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์นะสิ่งมึนเมาตอนนี้บ้านเราก็ขายกันเกลื่อนไปหมดแล้วน้ำกระท่อมอะไรเอ่ยนะครับการที่จะวินิจฉัยสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่ามันเป็นสิ่งมึนเมาหรือไม่เนี่ยก็ดูว่าถ้าในปริมาณของมันที่เยอะกินเข้าไปแล้วมันทำให้เมาไอสิ่งที่น้อยๆของมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ห้ามด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยถ้ากินแก้ว2แก้วไม่เมาหรอกยังไม่ห้ามแล้วถามว่าแล้วกินกี่แก้วถึงจะเมาหรือกินมากขนาดไหนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นในหลักการถึงบอกว่าถ้ามากของมันทำให้เมาไอส่วนน้อยของมันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ฮารอมไปด้วยและยาเสพติดทุกประเภทอันนี้คือข้อมูลโดยคร่าวๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องห้ามในเรื่องของการบริโภคนะครับก็เป็นสิ่งที่เราพอจะเข้าใจได้ทีนี้มาดูว่าอาหารการกินในแต่ละมื้อของเรามันก็ประกอบไปด้วยผักผลไม้ผักผลไม้นี่ไม่มีข้อห้ามทานได้หมดสัตว์ที่อยู่ในทะเลทุกชนิดรับประทานได้ยกเว้นสัตว์ที่มันเป็นพิษนะครับห้ามรับประทานนะครับอันนี้คือข้อห้ามกว้างๆนะครับส่วนสัตว์บกที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีสุนัขบ้านเราก็นิยมนะกินกันจนจะสูญพันธุ์กันไปหมดแล้วเอาส่งไปต่างประเทศด้วยแล้วก็หมูแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านี้อันนี้โดยภาพรวมโดยสรุปนะครับอาหารหวานก็ไม่ได้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต้องห้ามใดๆนะครับแป้งน้ำตาลโดยประมาณแต่ถ้าหากว่ามันเอาเหล้าไปใส่ด้วยไม่ได้นะครับเพราะเหล้าคือสิ่งที่ศาสนาไม่อนุญาตหรือเอาอย่างอื่นไปปนเปื้อนอาหารบางชนิดใช้เปลวน้ำมันหมูเอามาเคลือบอะไรก็แล้วแต่ไอ้ถ้าแบบนี้ถ้าเรารู้ก็หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตทีนี้อาหารแต่ละประเภทที่เราจะทานเนี่ยเราก็เลือกดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่เป็นวัตถุดิบที่ต้องห้ามหรือไม่ต้องห้ามนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่รู้นะครับผมเล่าให้ฟังจากประสบการณ์หรือสิ่งที่คือเล่าสู่กันฟังมีร้านอาหารทะเลร้านหนึ่งใหญ่มากเขาขายอาหารทะเลอย่างเดียวแล้วก็มีมุสลิมนะครับก็เข้าใจว่ามันคือซีฟู้ดก็คืออาหารทะเลทุกครั้งที่มีแขกสำคัญมาเนี่ยคนคนนี้เขาก็จะพาไปทานร้านอาหารทะเลนี้ก็มีสั่งเมนูไม่มีเนื้อไม่มีหมูอะไรปนเลยเขาก็สั่งทุกครั้งด้วยความมั่นใจสนิทใจแล้วก็คุยกันจนกระทั่งซีกับกัปตันน่ะคุยสั่งอาหารกันกินกันเป็นประจำหลายสิบปีเป็นเลยทีเดียววันหนึ่งเนี่ยเขาก็พาเข้าไปในครัวเข้าไปทางด้านหลังนะครับก็มีพ่อครัวทำอาหารเต็มไปหมดเลยเป็น10เตาเลยเพราะว่าคนเยอะมากทุกคนเนี่ยก็จะเดินมาตักมาเอาน้ำจากหม้อกลางไปแล้วไปทำ
หม้อใหญ่มากเขาก็ถามว่าอันนี้หม้อนะก็บอกว่าอันนี้เป็นน้ำสต๊อกอ้าวแล้วน้ำสต๊อกมันมาจากไหนมันเป็นน้ำต้มกระดูกหมูที่ใช้เพื่อที่จะไปประกอบอาหารเขาก็ร้องโอ้เขาไม่รู้และอันนี้คือมันเป็นความผิดพลาดว่าคิดว่ามันไม่น่าจะมีสิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวข้องแล้วก็กลายเป็นว่าทุกครั้งที่เขามาทานอาหารเพราะว่าถ้าหากว่ามาเอาน้ำสต๊อกจากตรงนี้ไปปรุงอาหารก็หมายความว่าอาหารที่เขาทานเนี่ยมันก็มีหมูปนเข้าไปด้วยโดยที่เขาไม่รู้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่รู้แม้กระทั่งบางร้านง่ายๆเนี่ยเขาก็เอาผงปรุงรสถ้ามันเป็นเครื่องปรุงปกติถ้าเป็นน้ำปลาน้ำส้มอะไรมันก็ไม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวนี้ฝีมือไม่ได้เหมือนคนเมื่อก่อนแล้วมันมีตัวช่วยเยอะก็ใช้ผงปรุงรสซึ่งเขาก็ใช้บางอย่างที่มันไม่ฮาลาลนะครับมันมีน้ำสต๊อกหมูไปเคี่ยวแล้วก็มาทำให้เป็นผงก็มีเพราะนั้นไอ้ส่วนเหล่านี้แหละเราต้องระมัดระวังนะครับอันนี้ผมพาไปดูนะในส่วนของอาหารการกินที่มนุษย์เลือกที่จะบริโภครู้ไหมครับว่าตับห่านอาหารขึ้นโรงแรมอย่างแพงเลยนะแล้วมันใหญ่มากแล้วมันอร่อยมากเลยกว่าจะได้วัตถุดิบแบบนั้นมามันผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันนะครับดูอันนี้ก่อนไก่ที่ถูกตัดแต่งพัฒนาพันธุกรรมเพื่อลดต้นทุนในการถอนขนมันเท่มากมันมี QR code ติดตัวด้วยนะนี่คือผลงานของการบรีดของมนุษย์เพื่อการบริโภคต่างๆนะครับมันก็คงจะใช้ชีวิตลำบากนะกว่ามันจะโตมามันร้อนมันหนาวเนี่ยมันอันนี้คือความต้องการคือสิ่งที่มนุษย์เอามาใช้ในเรื่องของการรับประทานหรือสร้างอาหารให้กับตัวเราเองเนี่ยตับห่านที่ผมบอกราวโฟตับห่านปกติเนี่ยมันอันเท่านี้แหละแต่ถ้าจะกินอันที่มันอร่อยแล้วก็มีรสชาติละมุนลิ้นเนี่ยมันต้องเป็นสัตว์ที่ถูกทำมาเป็นพิเศษคือเลี้ยงมันด้วยการนี้โดยเฉพาะแล้วห่านที่ถูกเลี้ยงเพื่อเอาตับมาให้เราบริโภคเนี่ยนะครับมันมาจากแบบนี้นะมันไม่กินเองหรอกเพราะต้องทำให้ตับมันขยายแล้วมันต้องให้อาหารมันมากกว่าปกติเพื่อที่จะให้ร่างกายมันทำงานมากขึ้นแล้วมันก็จะได้ขยายใหญ่ตัวตับมันจะได้ใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับปอกมันเข้าไปนะเอาหลอดอาหารใส่แล้วก็ยัดเข้าไปเพื่อให้มันกินอาหารได้วันหนึ่งเยอะๆมันจะได้โตมันจะได้มีอวัยวะที่ใหญ่ขึ้นนะครับบางตัวมันก็ตายอาหารคาปากมันเลยตายพอมันกินเยอะแน่นอนมันก็ถ่ายเยอะนะครับระบบขับถ่ายมันก็ไม่ได้ปกติเหมือนกับสัตว์ตัวอื่นๆซึ่งมันก็น่าสงสารน่าเวทนามากนี่คืออาหารการกินที่มนุษย์พยายามที่จะสรรมาเพื่อสอบสนองความต้องการทางการบริโภคของเราเองอันนี้เขาเรียกว่าปลาสองโลกปลาสองโลกก็คือปลาซาดิสเดี๋ยวมีผมให้เจ้าหน้าที่เขาทำวิดีโอไว้ให้ด้วยนะครับมันมีวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินต่างๆที่นั่นปลาตัวเนี้ยนะครับตามันยังใสๆอยู่เลยแล้วรสนิยมในการบริโภคที่อยากกินของสดคือถ้าสดแล้วทำให้มันตายแล้วเราเอามาทานเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่เพราะชีวิตก็คือชีวิตนะเราไม่ได้ห้ามแล้วเราไม่ได้ไปบอกว่าคนที่ทำให้สัตว์เสียชีวิตหรือเชื่อสัตว์เนี่ยจะเป็นคนที่ผิดเพราะว่านี่คือกระบวนการในอิสลามไม่ได้ถือว่าคนที่เชื่อสัตว์ผิดนะครับเพราะว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ถูกอนุญาตให้ดำเนินการเพื่อเอามาใช้เป็นอาหารเราบอกว่าแล้วถ้าไม่มีใครเชื่อแล้วเราจะกินยังไงอ่ะรอเลี้ยงไปให้มันตายแล้วก็เอามากินได้ไหมไม่ในกระบวนการโดยปกติแล้วมันก็จะมีคนทำหน้าที่นี้นะครับเพื่อให้ได้อาหารมาเพื่อเราบริโภคนะครับแต่ว่าไอ้แบบนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการเอาปลาขึ้นมาแล้วก็มันยังไม่ตายนะจับขึ้นมานะมันยังดิ้นอยู่เลยนะแล้วก็ขอดเกล็ดทั้งสองข้างแล้วก็บังแล้วก็มีกระทะร้อนๆแล้วก็จับมันจ
ุ่มเข้าไปซ้ายทีหนึ่งแล้วก็พลิกจุ่มทางขวาอีกทีหนึ่งแล้วก็วางในจานแล้วก็เอาเครื่องเคียงเสิร์ฟแล้วก็ยกเสิร์ฟนะครับนี่คือการทารุณสัตว์แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวกับข้องกระเปิดพิสดารคนจะกินสมองลิงนะพอคนบอกนึกก็ขยักขยแยงเต็มทนแล้วแต่มันมีคนที่ชอบแบบนี้เนี่ยเขาทำโต๊ะกลมๆแล้วก็เจาะรูตรงกลางนะครับคนนั่งล้อมแล้วก็เอาลิงไปผูกไว้แล้วก็โผล่หัวมันขึ้นมาบนหัวโต๊ะล็อกคอมันเอาไว้แล้วก็เคาะกระโหลกแล้วก็ตักกินตักสมองกินกันหน้าตาเฉยนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทำเพื่อสนองความต้องการนะครับอันนั้นก็ดูรู้สึกว่ามันจะเกินไปเราเอาแค่ว่าวิถีของเราก็แล้วกันก็เชื่อว่านะหลายคนบอกว่าทั้งชีวิตเนี่ยฉันก็ไม่เคยที่จะไปทำร้ายไปเชือดไก่เลยแม้กระทั่งจะซื้อปลามากินก็ต้องให้แม่ค้าเขาทำให้เรียบร้อยก่อนว่าเราเองก็ไม่ชอบที่จะฆ่าสัตว์หรือนำมาบริโภคใดๆก็ตามนะครับอันนี้ดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปลาสองโลกนะแล้วก็ไปดูอีกนี่คือสิ่งที่มนุษย์ในยุคปัจจุบันหรือคนในปัจจุบันบางคนเห็นแล้วว่าโอ้โหรู้สึกว่ามันน่าสะอิดสะเอียนอันรูปแรกอันนี้น่าจะชัดเนื้อสุนัขหลายคนบอกว่าไม่นึกว่าจะเอามากินนะครับแมงมุมสไปเดอร์ใหญ่ๆเอามาผัดเอามาทำกินอันนี้ก็เป็นงูนะครับอันนี้ก็ซูชิที่มันเป็นหน้าที่มันแปลกประหลาดมันมีสัตว์เลื้อยคลานหลายๆชนิดอันนี้ก็เป็นสุนัขนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกกบในเรื่องของสัตว์ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนบีห้ามเอามันมาบริโภคเนื่องจากว่ามันเป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของพื้นที่ต่างๆห้ามฆ่ามันเพื่อเอามาบริโภคแต่พอไปทางแถบอีสานบ้านเราอึ่งเอยกบเอยอะไรเอยเนี่ยเรียบหมดเลยนะไม่เหลือเลยกระปงกระปอมเนี่ยและใครที่เคยเที่ยวป่าหรือใครเดินเข้าป่าบ่อยๆจะสังเกตได้ว่าป่าในแถบอีสานกับป่าตอนเหนือแล้วไปป่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเห็นว่าจำนวนของสัตว์ป่าที่มันอยู่ในระบบนิเวศวิทยาเนี่ยมันต่างกันนะครับคนที่อยู่ทางใต้ก็แน่นอนเราก็เห็นว่าเป็นพี่น้องมุสลิมเป็นจำนวนมากนะครับเขาก็ไม่ได้กินสัตว์อะไรพวกนี้อยู่แล้วสัตว์ป่าก็เป็นสัตว์ต้องห้ามนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีคงเหลืออยู่จำนวนมากมายที่เรายังพอจะพบเห็นได้อ้าวอันนี้อีกอันนึงเนี่ยนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนำสิ่งต่างๆที่เป็นอาหารที่ถูกทำขึ้นแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยบางครั้ง GM เนี่ยมันทำให้สัตว์ที่บริโภคเข้าไปเกิดความผิดปกติมนุษย์เราเองนะครับสร้างอาหารขึ้นมาโดยการที่ใช้อาหาร GM ที่เรียกว่าตัดแต่งพันธุกรรมประเทศใหญ่ๆนะครับทำอุตสาหกรรมในเรื่องของอาหารแบบนี้เขารู้ว่าพืชบางชนิดมันแพ้สัตว์ที่มันเป็นศัตรูพืชหรืออื่นๆเนี่ยก็จับพืชมาตัดแต่งพันธุกรรมที่เรียกว่า GM แต่ว่าเวลาที่เขาได้ผลผลิตแบบนี้เขาจะไม่ขายให้คนเขากินซึ่งมันได้จำนวนมากมันปลูกง่ายแล้วมันก็ส่งออกไปขายที่อื่นซึ่งต่างจากเกษตรอินทรีย์เหมือนกับที่บ้านเราทำเราไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับก็ต่อมาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมึนเมานะในกุรอานบอกว่าแท้จริงแล้วสิ่งมึนเมาและการพนันเป็นสิ่งโสมมนะครับนบีบอกว่าของมึนเมาทุกอย่างคือสิ่งต้องห้ามสิ่งใดที่ปริมาณมากมันทำให้เมาปริมาณน้อยมันก็เป็นของที่ต้องห้ามด้วยนะครับอันนี้ก็เข้าใจชัดเจนเหล้าเบียร์นะครับสิ่งที่เป็นของมึนเมาหรือแม้กระทั่งยาที่เป็นยาเสพติดชนิดที่เปลี่ยนรูปมาจากรูปน้ำมาสกัดมาทำเป็นเม็ดเป็นผงอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อใช้เป็นสารระเหยหรือใช้ลนเพื่อสูบโดนอะไรต่างๆเพื่อทำให้เมาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมึนเมาด้วยจะมาบอกว่าในกุรอานบอกอัลคอมเหล้าสิ่งหมักดองสิ่งมึนทุกอย่างนะครับที่มันทำให้สติปัญญาเนี่ยมันหายไปก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามด้วยนะครับอันนี้ก็คงจะเป็น
ข้อมูลต่างๆบทสรุปเกี่ยวกับอาหารอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานปัจจัยยังชีพมาเพียงพอต่อการต้องการของมนุษย์เยอะแยะมากมายในโลกใบนี้ที่เราปลูกแล้วประเทศไทยก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สร้างอาหารให้กับคนโลกทุกสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นสิ่งที่อนุมัติยกเว้นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ถูกห้ามไว้ในหลักการศาสนาการห้ามสิ่งต่างๆนั้นเนื่องจากสิ่งนั้นก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคนะครับอัลลอฮ์จึงห้ามไว้และการงดเว้นไม่บริโภคสิ่งต้องห้ามถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความศรัทธาที่มีเพราะบางคนเนี่ยก็ทนกับสีสันความสวยงามหรือเขาบอกว่ารสชาติอะไรต่างๆแล้วก็ไปฝืนไปบริโภคก็เท่ากับว่าเราปฏิเสธหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์แต่ในกรณีขับขันโดยที่ไม่มีเจตนาฝ่าฝืนทุกอย่างที่เป็นข้อห้ามถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันมันไม่มีอะไรเลยมีแต่หมูอย่างเดียวถ้าคุณไม่กินแล้วปล่อยให้ตัวเองเนี่ยต้องล้มป่วยนะครับหรือตายไปด้วยกับการไม่รับประทานอะไรเลยเนี่ยนะครับกับการเอาสิ่งที่ศาสนาห้ามเอามาบริโภคเพื่อประทังชีวิตแบบนี้เป็นสิ่งที่อนุญาตนะครับมันเขาเรียกว่าเป็นดอรูรอหรือเป็นความจำเป็นนะครับถ้าเป็นกรณีขับขันไม่เจตนาฝ่าฝืนสิ่งที่เป็นข้อห้ามนะครับถือว่าเป็นข้ออนุญาตแต่ไม่ใช่ว่ามันมีให้เลือกเยอะแยะเลยไอ้นี่ห้ามไอ้นี่ไม่ห้ามก็เลือกที่จะเอาของที่ห้ามแล้วบอกว่าเนี่ยมันเป็นกรณีขับขันแบบนี้ไม่ใช่นะครับปศุสัตว์หรือสัตว์ปีกต้องผ่านการเชื่อโดยกล่าวนามอัลลอฮ์ยกเว้นสัตว์ที่อยู่ในน้ำจืดหรือน้ำเค็มคือสัตว์น้ำทั้งหมดนี้ต้องกล่าวนามอัลลอฮ์และสัตว์น้ำถึงแม้ว่ามันจะตายแล้วก็รับประทานได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ศาสนากำหนดเอาไว้ในวิถีของการบริโภคนะครับอันนี้เข้าใจนะตานี้คือตาฮาลาลที่มีอยู่ทั่วโลกหลายๆประเทศแม้กระทั่งไม่ใช่ประเทศมุสลิมเขาก็ขอการจะได้มาซึ่งตานี้มีกระบวนการตรวจสอบว่าวัตถุดิบนั้นมาอย่างไรกระบวนการในการดำเนินการและการขนส่งไปถึงจุดหมายปลายทางต้องไม่มีการปนเปื้อนหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ฮารอมนะครับถึงจะได้รับตานี้เพราะนั้นกระบวนการตรวจสอบเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปรับประทานอาหารที่มีสัญลักษณ์แบบนี้มันก็มั่นใจได้ว่านั่นคือส่วนหนึ่งที่มีคนตรวจสอบแทนเราแล้วปกติอาหารที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ยอย.จะเป็นคนตรวจสอบเรื่องของวัตถุดิบในเรื่องของนั้นแต่ถ้าร้านอาหารไหนหรือแม้กระทั่งยาที่ถูกกล่าวว่ามีตาฮาลาลนั่นหมายความว่ามันจะไม่มีสิ่งปนเปื้อนเพราะว่าผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้วมีหลายประเทศมากนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะของตัวอักษรแบบนี้หลายคนบอกว่านี่ไงแบบยันแขกนี่แหละแปะอยู่ในถุงเดินเข้าเซเว่นนะเดินเข้าที่แมคโครง่ายที่สุดสำหรับมุสลิมแล้วเราไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่าอันเนี้ยได้หรือไม่ได้จับถุงอันนั้นมาแล้วก็ดูตาพวกนี้ไม่ว่าจะมาจากเม็กซิโกไม่ว่าจะมาจากสเปนไม่ว่าจะมาจากออสเตรเลียไม่ว่าจะมาจากเยอรมันมาเลเซียถ้ามีตาแบบนี้ก็แสดงว่าอาหารชนิดนั้นได้รับการตรวจสอบรับรองคุณภาพทางด้านอาหารแล้วเพราะนั้นตานี้จึงเป็นตาที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคแล้วคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะครับถ้าเขาบริโภคแบบนี้เขาก็จะได้อาหารที่ได้รับการตรวจสอบมากกว่าอย่างน้อยๆมันไม่มีการปนเปื้อนอะไรเลยอย่างที่บอกนะครับโอเคอ่ะมาดูอาหารหนึ่งมื้อของเรานะเวลาที่เราจะทำอาหารหรือเราจะไปทานอาหารเนี่ยอาหารมันมีวัตถุดิบมันมีกระบวนการผลิตมันมีภาชนะหรือสิ่งที่นำมาใส่อาหารรับประทานและมันที่มีสิ่งที่อาจจะปนเปื้อนอยู่นะครับจะไปกินที่ไหนแน่นอนนะครับถ้ามันเป็นอาหารที่ต้องมีการปรุงนะครับถ้าเราไปเลือกที่ร้านที่เป็นร้านมุสลิมนะครับก็เป็นเรื่องที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะฉะนั้นคนมุสลิมเองจะนิยมทานอาหารที่บ้านเป็นหลักแต่ว่าถ้าไปก็จะไปร้านที่เป็นร้านมุสลิมเวลาที่เราซื้อสมมุติว่าซื้อส้มตำนะส้มตำเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันมีสิ่งที่ฮารอมปนไหมไม่มีนะเพราะมันเป็นมะละกอผลไม้มะนาวแล้วก็น้ำปลาอะไรต่างๆนะแต่ว่า
เวลาไปซื้อเนี่ยถ้าสมมุติว่าร้านไหนเนี่ยขายคอหมูย่างด้วยขายส้มตำด้วยนะแล้วก็มีภาชนะมีเขียงมีอะไรปนๆกันอยู่เนี่ยนะครับก็ลองดูว่าโอกาสที่มันจะมีการปนเปื้อนร่วมกันเดี๋ยวเขาก็สับหมูเอาเดี๋ยวเขาก็มาตำไอ้นี่เขาบางครั้งเนี่ยหรือแม้กระทั่งวัสดุที่ใช้ในการปรุงรสบางอย่างที่มันไม่ฮาลาลเนี่ยอันนั้นเนี่ยเราก็พิจารณาดูก็แล้วกันนะครับทีนี้มาดูเรื่องของอาชีพแล้วกันมีเวลาอีกนิดนึงโดยสรุปแล้วอาชีพที่ศาสนาห้ามนะครับอัลลอฮ์ทรงอนุมัติการค้าขายทรงห้ามการเอาดอกเบี้ยดังนั้นผู้ใดที่การตักเตือนจากพระเจ้ามาถึงเขาแล้วและเขาก็เลิกก่อนหน้าที่นบีจะมาเนี่ยเรื่องดอกเบี้ยมีมาก่อนแล้วนะครับแล้วนบีมานบีก็เป็นคนยกเลิกนะครับหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการพนันต่างๆนะครับสิ่งที่ล่วงแล้วมาแล้วนั้นถือว่าเป็นสิทธิของเขาแต่ณปัจจุบันนี้เรื่องเหล่านี้ถูกห้ามมาก่อนหน้าแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปยุ่งกับดอกเบี้ยเนี่ยยุติซะก่อนที่เราจะมาเป็นมุสลิมเราอาจจะเข้าไปยุ่งกับมันแต่มาถึงวันนี้แล้วถ้าเข้ารับอิสลามแล้วเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตรงนี้ก็ให้เรายุตินะครับผู้ศรัทธาทั้งหลายที่จริงแล้วสุราการพนันการเชิดสัตว์บูชายันและการเสี่ยงติ้วนั้นเป็นสิ่งโสมมเอามาจากชัยฏอนพวกเจ้าจงออกห่างถ้าดูจากตัวแดงๆเนี่ยเราก็พอจะรู้แหละว่าไอ้ข้อห้ามที่เกี่ยวข้องในหมวดของการดื่มสุราทั้งหมดอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่มันไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ตั้งแต่เป็นผู้ผลิตผู้ที่ขายผู้จำหน่ายผู้ที่แบกผู้ที่ริมผู้ที่ไปซื้อหรืออื่นๆเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องห้ามเรื่องของการพนันจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันในรูปแบบออนไลน์ออฟไลน์เป็นเจ้ามือเป็นคนเล่นเป็นถือว่าเป็นอาชีพที่เกิดขึ้นจากเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้ามนะครับเรื่องของการบูชายัญหรือการทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อหมอดูการเสี่ยงติ้วการทำนายทายทักหรือเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหลักการศรัทธาความเชื่อมั่นถือว่าเป็นอาชีพที่ต้องห้ามนะครับอาชีพที่มันทำให้เกิดอบายมุขต่างๆนะครับและสู่เจ้าทั้งหลายจงออกห่างการผิดประเวณีพอไปเรื่องของการผิดประเวณีเนี่ยการประกอบสถานบันเทิงการโชว์เรือนร่างการทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ค้าประเวณีนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาไม่อนุญาตนะครับก็คงจะเป็นข้อมูลคร่าวๆที่เราพอจะรู้แต่ถ้าหากว่าอาชีพอื่นๆที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องราวตามข้อห้ามเหล่านี้ก็เป็นอาชีพที่เราสามารถที่จะทำได้เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยยังชีพที่บริสุทธิ์นะครับเคยมีคนไปร้องทุกข์กับท่านนบีบอกว่าทำไมดุอาของฉันเนี่ยมันไม่ถูกตอบรับเลยขอเท่าไหร่ก็ไม่ได้นบีก็บอกว่าอาหารที่ท่านกินเสื้อผ้าที่ท่านสวมใส่นะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ฮาลาลมันฮารอมนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งปิดกั้นการรับดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในวิถีชีวิตของมุสลิมเราจึงหลีกเลี่ยงแล้วก็ออกห่างจากการบริโภคสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ปกกั้นปิดกั้นเรานะครับไอ้เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องอ่ะผมยกตัวอย่างให้ว่าไอ้เหล้าหรือสิ่งมึนเมาเนี่ยมันจะมีอาชีพที่เกี่ยวข้องแบบนี้เยอะเลยเนี่ยในฐานะผู้ผลิตคนดื่มคนเด็กเชียร์แขกคนซื้อคนเดินไปซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่มันไปเกี่ยวข้องแล้วมันก็เป็นอาชีพที่ผู้คนเอาไปทำมาเพื่อเลี้ยงชีพเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องมันเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามนะครับเพราะนั้นเราก็จะไม่ไปทำมาหากินในอาชีพพวกนี้เพราะว่ามันขัดกับหลักการศาสนานะครับเรื่องอื่นๆก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับก็คงจะสรุปในวันนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารและธุรกิจต่างๆที่ต้องห้ามเราก็จะได้ข้อมูลในส่วนของวิถีชีวิตของอิสลามนะครับแต่เพียงเท่านี้อ่ะเดี๋ยวนะมันมีอันนี้ให้ดูนิดนึงก็แล้วกันสั้นๆสัก 2-3 นาทีอันนี้เป็นเปิดพิสดารอ
อันนี้งูนะไม่ใช่ปลาไหลนะงูโอ้โหเป็นเทศกาลมหกรรมอาหารเลยนะครับสังเกตนะครับว่ามันอยู่ในจานเนี่ยมันก็ยังหลายคนบอกโหไม่ไหวมากดูว่านี่คือรสนิยมในเรื่องของการบริโภคนะครับมันยังดิ้นลุกดิ๊กลุกดิ๊กอยู่เลยแล้วเราก็กินมันแล้วงูมันเป็นสัตว์ที่กินสัตว์ที่ตายนะครับโดยส่วนใหญ่กินซากตายนะครับแล้วถ้าเป็นอันนี้ปลาสองโลกอย่างที่ผมบอกอันนี้ดูจริงๆก็แล้วกันเมื่อกี้เห็นมันไม่จริงนะมันก็มีความเจ็บปวดความรู้สึกถ้ามันจบชีวิตไปแล้วมันตายแล้วแล้วก็มาทำอาหารมันก็ไปอีกเรื่องนึงนะอันนี้ยังไม่ตายนะเราอยากกินอาหารสดๆนะครับควักไส้มันออกกระทะร้อนๆแช่เข้าไปซ้ายหนึ่งทีแช่เข้าไปขวาอีกหนึ่งทีนะครับสองข้างนะสุกมากก็ไม่ได้นะหัวมันไม่ได้ลงไปในนั้นนะครับมันยังหายใจเหงือกคีบยังน้ำตาใสๆปะงาบปะงาบอยู่เลยนะครับนะเนี่ยดูแบบนี้อิสลามไม่อนุญาตนะครับเพราะว่ามันคือถ้าจะกินก็ทำให้มันตายแล้วเราก็รับประทานแต่ไม่ได้เรานั่งกินอย่างมีความสุขในขณะที่มันก็ส่งสายตาละห้อยนะครับเหงื่อก็ขยับงึบๆอย่างนี้นะครับเอาละครับก็คงจะให้เราเห็นนะอย่างที่ผมบอกว่า you are what you eat คุณกินอะไรคุณก็เป็นแบบนั้นทุกวันนี้ที่เราเป็นโรคส่วนใหญ่ก็มาจากการกินนบีเตือนไม่ง่ายๆบอกว่าถ้าให้การบริโภคมันสมบูรณ์แบ่งกระเพาะอาหารเป็น3ส่วนให้รับประทานอาหารหนัก1ส่วนน้ำ1ส่วนและที่ว่างในกระเพาะ1ส่วนนี่คือสูตรที่นบีบอกนะครับแล้วมันก็จะทำให้เรามีสุขภาพดีรวมทั้งการถือศีลอดจะช่วยให้เราแข็งแรงและมีสุขภาพดีขึ้นขอบคุณครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ นักศึกษาแล้วก็ขอเชิญท่านผู้ชมนักศึกษาท่านใดนะครับเดี๋ยวแข่งแล้วก็มาแล้วก็ขึ้นไปนะครับที่ไหนขอบคุณครับขอบคุณครับ